พุทธภาษิตบทนี้หรือพระพุทธดำรัสอันนี้เรียกว่าเป็นเสมือนหนึ่งหัวใจพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นก็หมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไปเกิดขึ้นในโลกนี่เราจะไปยึดว่าของเราไม่ได้เวลามันเปลี่ยนไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นความโศกเศร้าเสียใจก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วเราจะไปยึดว่าเป็นของเราก็ไม่ได้แม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเราจะไปเศร้าโศกเสียใจว่าร่างกายเราป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะทุกอย่างในโลกนี้เหมือนจะรวมไว้ในคำว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนแต่ให้รู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน